ียงธรรมมันซึ้งเข้าไปในจิตจิตมันเคลื่อนต่างก็ให้ต่างเคลื่อนตีนมันหลุดจากไปร้านธรรมตกมันตกมันดุมตกความกันนั่นเป็นไงไม่รู้นะมันตายถูกหินดานมันจะไม่ตายหินหน้าธรรมมันตกไม่ได้มีการคัดค้านต้านทานอะไรแต่ตกปล่อยให้ตกธรรมดาเพราะจิตมันไปอีกอย่างมันเทินไปอย่างคือไม่ดูมันจะไม่รู้ว่าจะว่าเจ้าของตกโดยซ้ำไปเพราะจิตแม่งมาเกาะมาเกี่ยวอยู่กับสิ่งไหนมันเกี่ยวอยู่กับกระแสของธรรมเสียงของธรรมโดยเฉพาะตอนแล้วตายแล้วไปสวรรค์กันทั้งหมดนะในตำนานท่านสอนท่านบอกไว้นี่ใครเห็นจิตข้างขาวนะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์บางองค์เห็นรู้ยังได้เขียนเอาไว้จากความรู้กันผมเชื่อ 100% ยังโง่ก็ยอมรับว่าโง่โง่ไม่ยอมรับแก้ไขเลยไม่สนใจแก้ไขว่าความโง่ประเภทนี้ต้องถูกแก้ไขหรือควรแก้ไขไม่ยอมเลยยอมขนาดเราเชื่อขนาดนั้นเหมือนกับสดๆร้อนๆอย่างนี้นะที่ท่านจารึกไว้นั่นเพราะมันเป็นความจริงมันจะมีอดีตอนาคตที่ไหนจิตที่หมักหมมอยู่ด้วยกิเลสอาสวะคือสิ่งโสกปรกของจิตย่อมเป็นจิตที่มัวหมองตลอดถึงมืดดำรู้ก็รู้อยู่สักแต่ว่ารู้ไปตามวิสัยของความมัวหมองของความมืดดำเท่านั้นไม่มีอะไรแตกต่างยิ่งกว่านั้นไปไม่ว่าจะเป็นจิตของดวงใดของผู้ใดคุณชื่อว่ากิเลสยังครอบหัวใจอยู่แล้วความหนาบางต่างกันก็ความครอบของกิเลสก็มีความหนาบางต่างกันแต่ยังไงก็ต้องทำให้มัวให้หมองให้มองไม่เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามความจริงทั้งหลายและมืดตื้อไม่ยอมฟังเหตุฟังผลใดๆทั้งสิ้นจนถึงกับว่าไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ใดๆทั้งหมดนี่เรียกว่ามืดตื้อจิตที่มีความเชื่อต่อเหตุต่อผลต่ออัตต่อธรรมต่อบุญต่อบาปเป็นจิตที่พร้อมที่จะรับเหตุรับผลรับอัดรับทำได้แม้จะมัวหมองมองไม่ชัดเจนเต็มความรู้ที่ควรจะมองได้ชัดเจนก็ตามแต่ยังมีหวังที่จะแจ่มแจ้งชัดเจนหรือสว่างมากขึ้นกว่านั้นโดยลำดับเมื่อได้รับการอบรมศึกษาอยู่เสมอนี่หมายถึงจิตที่มีกิเลสสมมุติเข้าเคลือบแฝงหรือหุ้มห่อเป็นเช่นนี้ทุกๆดวงผิดกันกับจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจะเทียบว่าคนละโลกก็รู้สึกว่ายังใกล้อยู่เทียบอะไรก็เทียบไม่ถูกเพราะไม่ใช่อันเดียวกันเลยต่างกันอย่างพูดไม่ถูกแม้จะรู้อยู่เต็มหัวใจก็แยกออกมาพูดไม่ถูกตามความจริงนั้นนะอย่างนี้ว่าต่างกันมากหรือหากพอจะเทียบกันได้ก็เป็นคนละโลกจับถูไถกันเข้ามาใส่กันเท่านั้นเพราะไม่มีอะไรจะยกมาเปรียบเทียบยกเอาเพียงว่าสองโลกเสียอยู่คนละโลก
เป็นคนละโลกนั่นนะความรู้ของความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นคือไม่มีอะไรเข้าไปเคลือบแฝงเลยสิ่งที่เคยมีก็คือสมมุติละเอียดก็เป็นสมมุติละเอียดลงไปขนาดไหนก็ยังเป็นสมมุติยังเป็นสิ่งเคลือบแฝงไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ธรรมชาติของจิตแท้เป็นสิ่งที่เคลือบที่แฝงจิตอยู่โดยดียังเรียกว่าสมมุตินี่จิตอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าของเราตามหลักธรรมท่านกล่าวอย่างนั้นว่าจะตามดูจิตดวงนี้น่ะว่าเคยเกิดเคยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นท่านบอกเป็นอจินไตยอย่าไปคำนึงคิดถึงมันเลยถึงจะรู้ขนาดไหนก็จะนำมาพูดให้เหมาะให้ถูกต้องกับความจริงนั้นแก่โลกนั่นแหละโลกจะไม่เข้าใจไม่มีทางเข้าใจเลยแล้วไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเลยจึงเรียกว่าเป็นอจินไตยไม่ควรคิดเสียดีกว่าท่านเทียบเหมือนกับน้ำยอกเท้าเราให้รีบบ่งออกเสียนั่นว่าอย่าไปถามหาสกุลน้ำนี่ว่ามาจากไหนจากไหนแล้วเคยเกิดเป็นน้ำมานี้แต่นานเท่าไหร่มาจากสกุลน้ำใดสกุลใดเมื่อไหร่จะเสียเวลาเปล่าๆให้รีบบ่งน้ำนั้นออกเสียแล้วหายาใส่นี่เป็นผลที่จะพึงได้รับโดยไม่ต้องสงสัยการค้นคว้าหาหรือคิดหาเหตุหาผลของสกุลหนามทั้งหลายนั้นจะไม่มีอะไรเป็นผลดีเกิดขึ้นเลยนอกจากจะทำเท้าของเราให้เน่าเฟะไปเปล่าๆนี่แหละท่านตันเทียบจิตดวงนี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นกันมาเวลานี้มันขวางอยู่กับอะไรมันขวางเพราะเหตุใดสิ่งที่มันขวางพระองค์ก็แสดงบอกแล้วเราจะถอดถอนสิ่งที่มันกีดมันขวางนี้ออกได้ด้วยวิธีใดนี่พระองค์ก็สอนไปแล้วเป็นศาสนธรรมด้วยกันกิเลสเป็นเหมือนกับเสี้ยนกับหนามยอกหรือปักเท้าเราธรรมะเป็นเครื่องบ่งเช่นเป็นเข็มหรือเป็นน้ำยอกน้ำบ่งวิธีการบ่งน้ำออกก็สอนหมดแล้วนำยามาใส่ให้ความระมัดระวังรักษาคือจิตใจอย่าส่งสายแสบไปหาสิ่งที่เป็นภัยเช่นเดียวกับเราแกว่งเท้าหาน้ำมันจะได้เหยียบน้ำบ่อยๆให้ระมัดระวังเท้าของตัวเองยาก็ใส่เสียการรวมจิตใจก็อบรมการระมัดระวังไม่ให้จิตใจสายแสบไปสิ่งหาสิ่งที่เป็นขวากเป็นหนามก็ให้ระมัดระวังท่านสอนไว้หมดสติเป็นธรรมรักษาใจได้อย่างเป็นอย่างดีปัญญาเป็นสิ่งที่รอบคอบขอบคิดพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลเป็นช่องทางที่จะออกจากสิ่งปิดบังหรือสิ่งยัดล้อมภายในจิตใจของตนได้โดยลำดับกำดาให้นำมาใช้ทำทั้งสองนี้ให้แนบสนิทติดอยู่กับใจของตนนี่คืออุบายวิธีการที่ท่านสอนโดยถูกต้องผู้มีความรักใคร่ต่อสติต่อปัญญาเพื่อความปลดเรื่องตนเองจะเห็นทางพ้นจากขวากจากน้ำคือกิเลสประเภทต่างๆไปโดยลำดับระมัดระวังใจของตนต้องฝืนความเสียดายฝืนความอยากเห็นนะฟังสิอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากดมกลิ่นได้รสอยากสัมผัสสัมพันธ์สิ่งที่เคยเป็นมาทั้งหลายและยังไม่เคยเป็นก็ตามส่วนมากเป็นสิ่งที่เคยเป็นเท่านั้นแหละเพราะมันเป็นสัญชาตญาณของจิตที่สัมปยุตด้วยกิเลสย่อมเป็นสิ่งเกี่ยวพันกันทันทีทันใดอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมผัสนี่ให้ระวังความอยากให้ฝืนความอยากอยากเห็นก็
อยากดูก็ไม่ดูความไม่ดูความฝืนความอยากนั่นแหละเป็นธรรมเครื่องกั้นกลางห่วงห้ามตนไม่ให้ก้าวเข้าสู่พิษภัยทั้งหลายไม่แล้วจิตก็ไม่เป็นอันตรายไม่ว่าอยากดูอยากเห็นไม่ว่าอยากได้ยินสิ่งที่เป็นภัยนั้นให้ห้ามความอยากนั้นด้วยสติด้วยปัญญาพินิจพิจารณาดูโทษของมันรู้โทษของมันและอย่าใกล้ชิดอย่าสนิทอย่าติดจมอย่าคุ้นอย่านอนใจกับสิ่งที่เคยเป็นภัยจะไม่เป็นคุณต่อผู้ใดทั้งนั้นนอกจากเราจะระมัดระวังตัวตลอดเวลาสิ่งที่เคยเป็นคุณเป็นคุณสิ่งที่เคยเป็นโทษเป็นโทษตามหน้าที่ของมันในหลักธรรมชาติเป็นเช่นนั้นพากันระมัดระวังรักษาการปฏิบัติจิตต่อสิ่งที่ยื้อแย่งแข่งดีกับธรรมอยู่นี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะเวลานี้กำลังฝ่ายต่ำมันมากยิ่งกว่ากำลังฝ่ายสูงคืออัตคือธรรมที่จะเข้าไปรักษาจิตใจชุดลากจิตใจไว้จากสิ่งเหล่านั้นไม่ให้สิ่งนั้นชุดลากเอาไปเป็นอาหารของตนหรือเอาเป็นเครื่องใช้ของตนเอาเป็นเครื่องมือของตนก็ได้มันเป็นเรื่องยากแต่ยากขนาดไหนเราอย่ามาคิดเอาคำยากที่เห็นอยู่นี้มันเป็นเรื่องความคิดที่ตื้นเกินไปไม่สมกับผู้ปฏิบัติศาสนธรรมอันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว้างขวางมากยิ่งกว่ากิเลสนี้เป็นไหนความที่หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามไม่คำนึงในความยากนี้แต่คำนึงถึงความหลุดความพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปโดยลำดับตำราเท่านั้นเป็นจุดมุ่งหมายของผู้ดำเนินนี่แหละเชื่อเป็นจุดมุ่งหมายของผู้มีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญปัญญานี่สอดส่องมองทะลุไปไหนแล้วจะเพิ่มความมีแก่ใจเพิ่มความภาคความเพียรให้มีกำลังมากขึ้นความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางความอดความทนจะเพิ่มขึ้นพร้อมนาจของปัญญาเป็นเครื่องไตรตรองเห็นเหตุเห็นผลแล้วจะคืบคลานไปได้โดยไม่ต้องสงสัยในการปฏิบัติสำหรับนักบวชเราโดยแท้ยิ่งเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติตนอย่างนั้นถ้าเราทราบไว้เสมอว่าฝ่ายต่ำซึ่งมันครอบอยู่ในหัวใจนั้นไม่เคยขยายตัวออกห่างจิตใจเลยเพราะเป็นสิ่งที่มันรักมากที่สุดและธรรมชาตินั้นก็ไม่เคยอยู่กับอะไรไม่เคยสนิทติดใจอะไรยิ่งกว่าสนิทติดใจกับจิตและถือจิตเป็นเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยของตนเพราะฉะนั้นมันจึงรักมากถ้าเป็นคนก็เรียกว่าเป็นผู้รักในสิ่งนี้มากมันหึงหวงของมันมากแต่นี่มันเป็นนามธรรมเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่แทรกอยู่ในจิตนั้นตัวเองก็มองไม่เห็นมีจะรู้อยู่เฉยเช่นรักเกิดขึ้นมันก็ทำให้พอใจเสียแน่นี่แหละถ้าธรรมชาติอันนี้แล้วต้องกล่อมใจให้พอใจไปตามโกรธก็พอใจโกรธอยากโกรธนะรักก็พอใจรักอยากรักไม่เพียงว่าอยากถอนความรักนะยังอยากรักเข้าไปอีกความที่รักอยู่ในขณะนั้นมันก็พอใจอยู่แล้วแล้วยังอยากจะเพิ่มความรักเข้าไปอีกนั่นเพราะมันทำให้ดื่มเข้าไปอย่างนั้นเองมันถึงได้แก้ยากมันกล่อมอย่างลึกๆนี่เมื่อสติปัญญายังไม่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ขนาดใดเพียงใดแล้วมันจะกล่อมจิตอยู่ตลอดเวลาได้เห็นก็ตามไม่ได้เห็นก็ตามมันหากมีอยู่ภายในตัวของมันในขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินมันก็เป็นรสเป็นชาติอันหนึ่งที่จะกล่อมใจจิตใจของเราด้วยธรรมารมณ์คือเอาสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังนั่นแหละเข้ามาครุ่นมาคิดอะไรต่างๆอยู่ภายในจิตนี้ให้เคิบเคลิ้มหลงไหลลืมเนื้อลืมตัวลืมสติธรรมปัญญาธรรมไปเสียสิ้นทำให้เคลิ้มหลงไหลไปกับมันอยู่ตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอเลยนี่ถ้ายิ่งได้เห็นได้ยินได้ฟังเข้ามาอีกก็ยิ่งเพิ่มเป็นความคิดความอ่านเป็นสัญญาอารมณ์เข้าไปอีกให้ติดให้จมไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าจะเบื่อหน่ายอิ่มพอหากไม่นำธรรมเข้าไปแทรกเข้า
ไปกีดกันไปห่วงห้ามจนถึงกับได้ปรากฏผลอย่างทำขึ้นมาแล้วเป็นคู่แข่งกับรสชาติอันนั้นนั่นแหละถึงจะค่อยห่างเหินออกไปได้ดังผู้มีสติปัญญามีความสามารถโดยลำดับลำดาแล้วความนักพอปรากฏขึ้นพับจะรู้ทันทีว่าเป็นตัวภัยนั่นนั้นต่างกันกับแต่ก่อนจิตดวงนั้นแหละความชังความโกรธความเกลียดพอแสดงแยบขึ้นมาจะรู้ว่าเหมือนกับไฟกระเด็นมาติดตัวของเราเนี่ยจะดอกไฟกระเด็นมามากน้อยก็ทราบว่าเป็นไฟและทราบว่าเป็นโทษไม่ระมัดระวังทันทีสนัดปัดทิ้งทันทีนี่แหละสติปัญญาที่ทันความรักความชังความเกลียดความโกรธมันทันกันอย่างนี้และทันด้วยเห็นโทษด้วยไม่ใช่ทันเฉยๆที่แรกก็เริ่มทันก่อนต่อไปก็เริ่มเห็นโทษโดยลำดับลำดาแล้วไม่แสดงขึ้นมาก็เห็นโทษมีแต่จะแก้จะไขมีแต่จะถอดจะถอนโดยทายเดียวนี่เรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมมีกำลังขึ้นมาแล้วทีนี้สันติธรรมคือความสงบใจปราศจากสิ่งก่อกวนใจทั้งหลายจากธรรมชาติต่ำอันต่ำตามนั้นก็ค่อยเบาไปสันติธรรมปรากฏเด่นชัดภายในจิตใจนะเรียกว่าสันติคือความสงบใจนอกจากสงบแล้วยังเห็นความผ่องใสความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจของตนเป็นสง่าราศีอยู่ภายในตัวตลอดเวลาอีกด้วยนี่แหละเรียกว่าผลของธรรมได้ปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นเมื่อเอามาเทียบเคียงกันแล้วธรรมชาตินี้เหนือกว่าแล้วทีนี้ถึงจะยังละไม่ได้ก็ทราบว่าเหนือกว่าก็เมื่อทราบว่าเหนือกว่าอยู่แล้วก็ต้องยิ่งจะมีแก่ใจพยายามระมัดระวังรักษาหรือถอดถอนไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเอาเราสรุปเอาเลยหมดโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าความรักจะรักอะไรก็ตามเพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนะความชังความเกลียดความโกรธชังเกลียดโกรธอะไรก็ตามเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลรู้เท่าทันด้วยนะละขาดออกจากจิตใจด้วยจึงไม่มีอะไรกวนใจนี่เราก็ทราบในชัดว่าสิ่งที่เคยกวนใจมาแต่ก่อนคืออะไรก็คือจอมกษัตริย์วัตจักรเหล่านี้เองจะเป็นอะไรไปนานมันชัดแล้วเมื่อธรรมชาตินี้ได้พังลงไปโดยลำดับลำดาความสงบก็ยิ่งแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปเห็นสาระคุณของใจโดยลำดับพูดง่ายๆก็ว่าความเห็นโทษก็เห็นดังถึงใจความเห็นคุณก็ถึงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้เรื่องความเพียรนี้เป็นไปเองทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นนี่ท่านเรียกความเพียรอัตโนมัติหรือเรียกว่าภาวนามยปัญญาหมุนตัวเป็นเดียวไปเหมือนกับกิเลสที่มันหมุนตัวอยู่ในภายในจิตใจของเราแต่ก่อนมันเอาดวงใจดวงนี้เป็นโรงงานมันทำงานของมันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นงานของกิเลสบนหัวใจทั้งหมดแล้วมันผิดอะไรขึ้นมาผิดตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ขึ้นมาให้รับความทุกข์ความทรมานมีแทรกขึ้นมาความเพลิดความเพลินให้เราหลงเพื่อจะจมลงในกองทุกข์นั่นแหละหลงจะหลงไปไหนหลงเพื่อลงในกองทุกข์ไม่ใช่หลงเพื่อไปมรรคผลนิพพานที่ไหนความหลงที่มันหลอกขึ้นมามันปรุงแต่งขึ้นมาให้มีความเพลิดความเพลินมีรสมีชาติบางเล็กน้อยก็รสชาติเพื่อจะให้จบไม่ใช่รสชาติเพื่อจะให้ผ่านพ้นไปถึงมรรคผลนิพพานอันพ้นจากเงื้อมมือของมันเลยนี่แต่นั้นก็มีแต่ความทุกข์กองทุกข์มันเห็นในชาติภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าเห็นโทษที่เห็นคุณของธรรมธรรมไม่เคยปรากฏว่าได้สร้างความทุกข์ความลำบากอะไรให้แก่เราการลำบากลำบนเพราะการต่อสู้นั้นมันเป็นฤทธิ์ของกิเลสอำนาจของกิเลสกำลังของกิเลสต่อสู้เราต่างหากมันก็รู้ได้ชัดนะพอถึงขั้นที่อำนาจของธรรมมีหรือธรรมมีอำนาจสติมีอำนาจปัญญามีอำนาจเที่ยวกล้าสามารถแล้วก็เห็นได้ชัดหนึ่งทำให้ขาดไปโดยลำดับลำดาจากใจแล้วหนึ่งจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นเอาหมดไม่มีภายในจิตใจเลยนั่นแหละที่นี่ใจจึงกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาจะว่าริใจบริสุทธิ์ก็ได้จะว่าธรรมบริสุทธิ์ภายในใจก็ได้
ในเวลามีธาตุมีขันธ์มีสมมุติเป็นคู่แข่งกันอยู่เช่นธาตุขันธ์เดชอาสวะอะไรในโลกสงสารนี่มันมีสมมุติอยู่หรือเป็นคู่เทียบเคียงหรือเป็นคู่แข่งกันอยู่เราก็เรียกว่าเป็นสมมุติถ้าว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้มาทำทั้งดวงก็ได้ไม่มีขัดมีความไม่มีขัดมีแย้งว่าอะไรได้หมดแต่พอผ่านสมมุติโดยประการทั้งปวงไปแล้วไม่มีอะไรที่จะมาพูดกันเนี่ยขณะนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเราจะหานิพพานที่ไหนเวลานี้จิตถูกอะไรย่ำยีกิเลสย่ำยีวุ่นเพราะอะไรวุ่นเพราะกิเลสเราก็รู้ว่าวุ่นเราก็รู้ว่าทุกข์มากน้อยก็รู้ผู้รู้อยู่นี่แหละมันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสพอพ้นจากอำนาจของมันไปหมดแล้วไม่มีอะไรกวนแล้วก็บรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังท่านว่าสุขอย่างยิ่งคือสุขไม่ใช่สุขแบบโลกนี้ไม่ใช่สุขแบบประเดี๋ยวประดาแล้วหายไปสุขเช้าตอนเย็นเป็นทุกข์สุขตอนบ่ายตอนค่ำเป็นทุกข์สุขเวลานี้เวลาต่อไปเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขอย่างนี้อันนี้เป็นสุขเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวของมันสุขอันนั้นเป็นปรมรมสุขเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งจิตที่บริสุทธิ์ล้วนคำว่าบรมสุขนี้เราก็พูดเฉพาะที่ยังมีธาตุมีขันธ์นี้เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วท่านไม่จำเป็นจะต้องพูดกันแหละพูดหาอะไรขอให้มันถึงที่ของมันก็แล้วกันไม่มีใครถามใครแหละเช่นอย่างเรานอนหลับสนิทนี่ใครถามใครล่ะเวลานั้นห่วงอะไรไหมมีไหมความรู้สึกว่ามีลูกมีเมียมีหลานมีเหลนมีสมบัติพัฒนฐานมีความรู้ความฉลาดความโง่เขลาบ่ปัญญามีอำนาจศาสนามากน้อยมันมีความรู้สึกไงแม้สุดในสกุลกายของเราก็ยังไม่เห็นสำคัญกันเลยแล้วสงสัยไหมขณะที่หลับนั้นเป็นยังไงนั่นหลับสนิทนั่นนี่แหละคนมีกิเลสเราจะพอเทียบกันได้เล็กน้อยกับเรื่องนิพพานังปรมังสุขขังแล้วเอายกเอานี้ไปเทียบเท่านั้นของคนมีกิเลสก็พอทราบกันได้ด้วยกันทุกคนเพราะเคยหลับสนิทมาด้วยกันคำหลับสิ่งคำว่าหลับนี้เป็นของคู่ควรกันกับธาตุขันธ์นี้ในบุคคลแต่ละคนมีอะไรในระยะนั้นถึงจะหลับเป็นไปตั้งกับตั้งกันก็ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะอย่าว่าเราหลับจากนี้ไปถึงพรุ่งนี้เช้าถึงเวลาตื่นนั้นเลยนะหลับไปตั้งกับตั้งกันก็เป็นเช่นนั้นถ้าลงมั่นหลับสนิทแล้วตั้งกับตั้งกันมีอะไรเข้ามาแย่งมาขัดมาแย่งไหมไม่มีนี่เราเทียบเทียบนิพพานเที่ยงหมายถึงอะไรนี่เราเทียบได้แค่นี้นะเอาเพียงเอาหลักเท่านี้ไปเทียบเราก็พอที่จะมองเห็นเงื่อนเห็นคราวบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้เราพูดเป็นข้อเทียบเทียมการปฏิบัติเรานี่เพื่อความจริงให้เห็นสดๆร้อนๆพระนิพพานเป็นยังไงพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักโกหกสาวกทั้งหลายไม่ใช่นักโกหกพุทธังสนังคฉามิพระพุทธเจ้าที่เรานับเราฝากเป็นฝากตายกับท่านอยู่เวลานี้ไม่ใช่ผู้โกหกธรรมังสนังคฉามิธรรมที่ท่านตรัสรู้ไม่ใช่ธรรมโกหกสังฆังสนังคฉามิล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้บรมสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ผู้โกหกโลกโกหกสงสารเมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสเสียอย่างเดียวเท่านั้นเป็นไปแบบเดียวกันหมดเลยสงสัยที่ไหนเช่นเดียวกับเราหลับสนิทแล้วไม่มีอะไรนั่นแหละพอเทียบกันได้เล็กๆน้อยๆแต่อย่าถือเป็นความจริงไปเป็นอุปสรรคต่อจิตใจของตนถ้าคิดไม่ถูกก็มันผิดไปได้ตรงนี้นะเรายกมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพียงเท่านั้น ในหนังสือมันเขียนว่าที่มันเขียนไว้ว่าปุถุชนเราสวยนิพพานได้เวลาหลับสนิทนั่นพอเทียบกันได้เราก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันครับอะไรที่จะพาเราให้ถึงนั่นมีใครนี่เราย้อนหาสิอะไรเป็นเครื่องที่จะนำเราให้ถึงพระนิพพานได้ให้ถึงความบริสุทธิ์ได้เราหามาสิในโลกนี้มีอะไรทั้งตาก็เห็นอยู่เต็มตานี่แหละหูได้ยินเต็มหูเนี่ยสิ่งแวดล้อมเต็มทุกด้านทุกทางมีไม่บกพร่องมีตลอดเวลาและมีสิ่งใดที่จะ
เป็นเครื่องพยุงเราจิตใจของเราให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานให้หลุดพ้นได้ไม่มีเลยนั่นบอกว่าไม่มีเลยนอกจากธรรมเท่านั้นธรรมใครสอนไว้ถึงจะถูกต้องแม่นยำพุทธะเท่านั้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนทำให้ถูกต้องแม่นยำถึงจุดหมายปลายทางแต่ผู้ปฏิบัติตามจุดหมายปลายทางก็มีนิพพานเป็นหลักสำคัญนี่พระองค์รู้แล้วนี่พระองค์ได้ทรงละแล้วด้วยปฏิปทาของพระองค์เองทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงนำความรู้ความเห็นนั้นมาสอนพวกเราจึงไม่ผิดถูกต้องแน่นดำทุกแง่ทุกมุมนี่แหละธรรมที่จะนำเราให้หลุดพ้นจากทุกมีในส่วนคาถาธรรมนี้เท่านั้นไม่มีในที่อื่นและส่วนคาถาธรรมนี้เราก็เคยได้อ่านได้ยินได้ฟังอยู่ทุกเวลาให้พากันเจริญให้มากทำให้มากจากขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมันความกินหงายกินเราไม่รู้อยู่ในครบวงความเพียรทั้งเรานั่นแหละกิเลสมันความกินหงายกินอยู่นั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้นั่งสมาธิภาวนามันก็ความกินหงายกินอยู่ในขณะที่นั่งเดินจงกรมมันก็ความกินหงายกินอยู่แต่เราไม่รู้เพราะสติไม่ทันปัญญาไม่มีเพียงพอที่จะรู้มันพอรู้พับมันอิ่มแล้วมันปล่อยแล้วถึงรู้เนี่ยพอเผลอมันเอาอีกถ้าว่ามันอิ่มมันก็เราเผลอเมื่อไหร่มันเอาอีกเนี่ยเพราะมันจึงไม่พอที่เรียกมันพอเมื่อไหร่เผลอก็ไม่เคยพอมันกินอยู่ตลอดเวลาเอาสร้างสติปัญญาขึ้นให้ดีขึ้นให้มากถ้าอยากจะทราบว่าคำนี้เป็นความจริงหรือไม่พอถึงขั้นมันแล้วมันไม่มีคำว่าเผลอเมื่อถึงขั้นแล้วไม่เผลอไม่มีคำว่าเผลอถึงจะยังสู้ไม่ได้ก็ไม่มีคำว่าเผลอนะเอาจนได้เอาจนแหลกนี่เราจะทราบอ๋อสติปัญญาทันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนสติปัญญาไม่ทันมันความกินหงายกินกินตลอดเวลาไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินไม่ว่านั่งว่านอนเพราะเราเผลอได้ตลอดอิริยาบถนี่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันเผลอได้ทั้งนั้นแล้วกิเลสมันล่วงเข้าไปกินได้ทั้งนั้นแหละเครื่องในของเราไม่มีอะไรเหลือพอสติปัญญาทันเข้าไปแล้วความภาคเพียรมันหนุนกันไปเองน่ะเพราะเหมือนกับเชือกที่ฟันเป็นเกลียวเดียวกันน่ะมันมาจากอะไรก็ฟันเป็นเกลียวเดียวกันแล้วหมุนตัวเข้าไปเป็นกำลังอันเดียวกันหมดสติก็ดีปัญญาก็ดีความเท่าเทียมก็ดีความอดความทนก็เหนียวแน่นแก่นนักรบไม่มีถอยพอถึงขนาดนี้เป็นสายยาวเหยียดอันเดียวกันเลยเป็นปัจจุบันธรรมเป็นปัจจุบันจิตอยู่ตลอดเวลาไม่ได้คิดย้อนหน้าย้อนหลังว่าเราเผลอตอนไหนไม่เผลอตอนไหนและต่อไปนี้เราจะเผลอหรือจะไม่เผลอเราจะต้องระมัดระวังตัวเราไม่มีคำว่าระวังกลัวมันจะเผลอนั่นทั้งเดียวสติปัญญาอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อถึงขั้นเป็นแล้วเป็นได้ด้วยกันจิตทุกดวงนี้เป็นได้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าล้าสมัยขอให้ดำเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้เถิดจะเป็นไปอย่างนี้เวลามันล้มลุกคลานมันล้มได้ด้วยกันทุกคนนั่นแหละเวลามันความกินง่ายกินในยี่เดียดมันความกินได้ง่ายกินได้ด้วยกันถึงเวลาที่มันจะความกินง่ายกินไม่ได้แล้วถึงเวลามันจะพังจากหัวใจมันก็มีอีกเหมือนกันถ้าเรามีความเปลี่ยนทั้งการที่ความเปลี่ยนอยู่ภายในนี้ใจของเรานี้อย่าไปคิดว่าเท่าว่าแก่ว่าค่ำค่าฉลาดเป็นเรื่องอุบายของกิเลสมันรอให้ห่างเหินจากความเพียรให้น้อยอกน้อยใจบ้างหรือให้ขี้เกียจขี้ค้านให้สุดเอื้อมหมดหวังบ้างล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันโกหกมันหลอกลวงเราให้ไปทางของมันนะเอาจริงๆมันเลวขนาดนั้นแหละไม่ทันจึงเรียกว่ามันความกินหงายกินเมื่อถึงขั้นมันความไม่ได้หงายไม่ได้แล้วมันจะรู้เองในทุกคนนั่นแหละผู้ปฏิบัตินี่แหละไม่ใช่ผู้ใดนะผู้ปฏิบัติมันจะตายกี่กับกี่กันนั้นก็คนเก่านั่นแหละตายเกิดตายเกิดตายนั้นไม่มีคำว่าล้าสมัยว่าตายไปแล้วนั่งหนามันล้าสมัยแล้วหยุดจะมั่งซี่เนี่ยไม่มีกิเลสไม่เคยมีล้าสมัยมีแต่เริ่มพาสัตว์ให้เกิดตายเกิดตายตลอดไปถ้าทำไม่ฉุดไม่ลากเอาไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอกินไตจิตแต่ละดวงวิญญาณแต่ละดวงนี่ไม่มีคำว่าเบื้องต้นเบื้องปลายถ้าไม่มีธรรมเข้าไปตัดสินให้เข้าไปแก้แล้วเบื้องต้นจะไม่มีเบื้องปลายจะไม่มีพอธรรมเข้าไปตัดสินในตอนนั้นแหละขาดสะบั้นสมุดเออเอาละที่นี่นั่นเห็นไหมในธรรมจักรกับพระวัตนสูตรท่านแสดงไว้แสดงว่ายังไงวุสิตังพรหมจริยังนั่นแล้วเสร็จแล้วกิจในการฆ่ากิเลสทั้งหลายนี่ได้เส้นสิทธิ์ได้เส
สิ้นเสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะท่านว่าวิธีทำความละเอียดอย่างกตังกรณียังกิจที่ควรจะทำคือกิจการฆ่าที่เหลือนี้เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนับพลังอิจตาจติประชานาติที่กิจอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเพราะได้รู้แจ้งเห็นจริงหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นนี่แหละท่านมาตัดสินกับกิเลสตัดสินกับวัฏจักรวัฏจิตกลายเป็นนิวัฏจิตขึ้นมานาติดานิปุณณภโวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปความเกิดดีของเราไม่มีแล้วในจิตตรงนี้นั่นแต่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านเคยเป็นพระอุทานยังไงเมื่อไหร่สักทีไม่เคยเป็นเนี่ยสันทิฏฐิโกเมื่อแสดงเต็มที่แล้วไม่เคยเป็นก็ได้เป็นเพราะมันรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆจิตนี่เวลามันขาดจริงๆจิตดวงนี้แหละพอขาดสะบั้นไปแล้วก็มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นบริสุทธิ์ที่หายไปไหนทีนี้สูญไปไหนฮะมีแต่กิเลสแล้วมันสูญไปหมดจากดวงใจหมดจากเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเมื่อได้บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วเราไปวุ่นหากับเรื่องเงาของกิเลสมันให้เสียเวลาไปทำไมว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์ไปยังไงไปยังไงไปเกิดที่ไหนหรือไม่เกิดที่ไหนถามมามันไปทำไมเรื่องเกิดตายเราสงสัยอะไรมันเกิดตายมากี่กับกี่กันมาแล้วศูนย์ไม่ศูนย์เราเป็นบ้ามากี่กับกี่กันแล้วกับเรื่องศูนย์ไม่ศูนย์นี่เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเราเป็นบ้าไปนะอีกขั้นบริสุทธิ์ไม่ใช่ขั้นพาคนเป็นบ้าเลยนะขั้นพาคนเต็มยศของคนเต็มยศของจิตเต็มยศของธรรมวิเศษที่สุดก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นเอาให้มันถึงคิดถึงสิ่งถึงเหตุถึงผลเลยอย่ามาอยู่เด่นๆด้านๆนั้นอย่ามาให้หนักใจนะผมสอนหมู่สอนเพื่อนสอนเต็มอกเต็มใจสอนด้วยทิ่มมันมาหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเทมหมดให้หมดไม่มีเหลือแม้แต่ลำบากลำบนอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ความคิดห่วงใยถึงหมู่เพื่อนผมไม่เคยละนอกจากมันมาไม่ได้มันอบรมไม่ได้ก็ทนไปอย่างนั้นด้วยความจำเป็นความเป็นอารมณ์กับหมู่เพื่อนมันเป็นอยู่ตลอดเวลาจะทำไงก็หมู่เพื่อนมุ่งมาหานี่เพื่อการอบรมสั่งสอนจะให้ทำยังไงไม่อบรมสั่งสอนพระก็รับมากขึ้นโดยลำดับลำดาก็พอเห็นเหตุนี้เองอ่ะไม่ใช่อะไรครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นทิ้งแน่นอนเป็นที่ตายใจเป็นที่อบอุ่นในการอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาได้พึ่งร่มเงาของท่านก็ล่วงไปล่วงไปอย่างที่เราเห็นอันนี้จะว่าไงแล้วต่อไปก็จะไม่มีนี่ก็เลยแย้มประตูเปิดรับบ้างเล็กๆน้อยๆก็เลยกลายเป็นพังประตูเข้ามาทั้ง40กว่าปีนี้ผมก็ยังทนอยู่ยังไงตั้งใจปฏิบัติอย่ามากีดมาขวางหมู่เพื่อนอยู่นะกีดขวางตัวเองแล้วยังมาแล้วยังจะกีดขวางหมู่เพื่อนเดี๋ยวนี้มีอยู่มากนะให้ระวังมาปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติตัวเองต้องระวังตัวเองอย่าเห็นว่าผู้ใดผู้อื่นผู้ใดเป็นภัยยิ่งกว่าตัวเองเป็นภัยต่อตัวเองและเป็นภัยต่อผู้อื่นด้วยถ้าต่างคนต่างเห็นอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้มองดูจุดที่มันจะเกิดเรื่องคือหัวใจ สติไม่มีแล้วมันแสดงได้มันแผงฤทธิ์ได้หรือที่เรียนนี่มันไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นมันแผงฤทธิ์ได้ถ้ามีธรรมเข้าไปจะกำจัดมันก็ยอมถ้ามีธรรมแล้วมันเอาคุณได้ทันทีแล้วมันเติบโตเร็วที่สุดด้วยธรรมชาติที่นี่เรียกว่าอุปปาติกะมันผุดขึ้นมาเต็มยศเต็มยศเต็มยศของมันมีกำลังเต็มยศเต็มยศเลยมันไม่ต้องมาหล่อเลี้ยงมันบำรุงรักษาให้มันเจริญเติบโตเพราะวันๆเท่านี้วันมันถึงจะเติบโตเจริญขึ้นมามากๆได้มันเกิดขึ้นมาในขณะใดก็เป็นอุปปาติกะนั่นเนี่ยมันผุดขึ้นมาเต็มยศเต็มยศกำลังเต็มตัวเลยฟาดเราแหลกไปเส้นเดียวกันหมดนั่นทำให้ระวังให้ระวังให้ดีไม่เหมือนสติปัญญาสติปัญญานี่อบรมแทบล้มแทบตายนะอันนี้ไม่ได้อบรมเพราะอะไรเพราะมันเกลียงไกลของมันมาอยู่ในหัวใจของเรานี่กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันแล้วมันจะไม่เตียงกายยังไงมันจะไม่คล่องตัวยังไงมันอยู่ในหัวใจของเรามานานทำนี่ไม่ได้มากเลยนะมีเรื่องมีแต่ไม่มากเท่ามันจนกระทั่งเราได้อบรมเป็นสติกำลังความสมาธิของเรามันถึงมีเกียร์ก้าขึ้นมามากขึ้นมาได้มากขึ้นมาแล้วฟาดมันลงได้นี่นะมันเห็นยังไงสิท่านปฏิบัติสติเป็นสำคัญนี่พูดอะไรก็ตามถ้าไม่ได้พูดสติมันเหมือนก็ไม่ได้เทพนะเคยเห็นมาอย่างนั้นแล้วเคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วเห็นเป็นความจำเป็นจริงๆเอาแค่นั้นก็สติปัญญาเมื่อถึงขั้นมันแล้วสติปัญญาเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมคู่พลังเท่ากันพุ่ง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 จนกระทั่งเหตุปัจจัยมันหมดเมื่อไรมันถึงจะหยุดสติปัญญาสองอันสองธรรมชาติสองธรรมชาตินี้คุ้มคืนเป็นอันเดียวกันนิเรศมีอยู่ที่ตรงไหนข้าศึกมีตรงไหน
มันจะเสาะจะขุดจะค้นอยู่ตลอดนั่นแหละท่านเรียกว่างานของจิตสติปัญญาทำงานผู้เขี่ยขุดค้นพอเจอก็ได้งานอีกประเภทหนึ่งเวลาไม่เจอก็ค้นหาก็เป็นงานประเภทหนึ่งจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจแน่ใจไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้าก็ตามแต่เมื่อถึงขั้นสติสันติโก 100% เต็มตัวแล้วจะถามท่านทำไมท่านธรรมะสันติโกท่านประกาศไว้แล้วความจริงมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงถามผู้ใดเวลาท่านได้ตรัสรู้อันนี้ประทานพระโอวาทไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อดำเนินไปถึงขั้นที่ควรจะรู้ขั้นไหนขั้นไหนหากทราบเข้าไปโดยลำดับสันติโกจะบอกไปโดยลำดับลำดาแน่จริง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 จนกระทั่งถึงขั้นมีมุตติหลุดพ้นก็ประกาศกลางวานขึ้นภายในหัวใจนี่ฟ้าถล่มดินถล่มกิเลสวัฏจักรหลุดลอยลงจากหัวใจจะเป็นเหมือนฟ้าดินถล่มได้ยังไงตั้งแต่บัดนั้นต่อไปที่นี่ไม่มีละคำว่าจะเที่ยวเกิดที่นั่นเกิดที่นี่ตายที่นั่นที่นี่การสถานที่อะไรไม่มีหมดปัญหาเลยเพราะเหล่านี้เป็นสมมติทั้งมวลมีแต่กิเลสมันผิดขึ้นมาพอธรรมชาตินี้ได้พังไปแล้วไม่มีอะไรมาเป็นข้าศึกมาเป็นอุปสรรคต่อหัวใจจะยังอยู่ก็ยังจะตายไปก็ตายก็มีเรื่องธาตุเรื่องขันยังอยู่ก็คือธาตุคือขันตายก็คือธาตุคือขันธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันนี่เลยมีอะไรรักษากันเพื่ออะไรถ้ารักษาอยู่มันก็ไม่แน่ใจที่ต้องรักษาถ้าบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงๆแล้วเอาอะไรมารักษากันนี่เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นอกุปาธรรมอกุปาธรรมหมายถึงอะไรมันถึงนั่นสิมันรู้สินั่นแหละท่านว่าได้ลืมหูลืมตาเต็มหูเต็มตาทุกสิ่งทุกอย่างมองอะไรก็มองดูชัดเจนเต็มหูเต็มตาไม่ระมัดระวังจะฟังจะเสียงอะไรคิดเรื่องอะไรก็ตามเต็มหูเต็มตาเต็มหัวใจทุกอย่างเมื่อถึงขั้นเต็มแล้วเป็นอิสระเต็มเต็มที่ไม่ได้มีการระมัดระวังเพราะมันไม่มีอะไรที่จะไปสืบไปต่อกันแล้วนี่มันหมดมันขาดสะบั้นไปหมดจากดวงใจดวงนั้นระหว่างจิตกับกิเลสทั้งหลายขาดสะบั้นเหนือกันแล้วไม่มีเงื่อนต่อแล้วอะไรก็ดูไปอย่างนั้นแหละกินก็กินไปนอนไปถ่ายไปยาบททั้งสี่เปลี่ยนไปก็เท่านั้นน่ะพอถึงการถึงเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วปล่อยพวกทิ้งเลยเอาไว้อะไรก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมเป็นว่าเป็นส่วนผสมมาอยู่กับธาตุกับขันธ์นี้ใจมาครองตัวด้วยความยึดความถือมีอันหนึ่งเท่านั้นพอใจได้ปล่อยตัวได้รู้รอบขอบคิดถ้าปล่อยลงตามความเป็นจริงของธาตุของขันธ์ของตัวเองแล้วมันก็แสนสบายเท่านั้นเองหายห่วงไม่มีอะไรเป็นเรื่องยิ่งเหลืองวุ่นวายอีกดังที่เคยเป็นมาเลยนั่นขอให้ทุกท่านตั้งใจคุณปฏิบัติให้เอาจริงเอาจังอย่าเล่ย์ล่อนๆทะเลทาไหลหนึ่งกิเลสนั้นละมันพาให้เป็นในทะเลทาไหลมาอยู่นานๆแล้วชินไปนะชินชาหน้าด้านไปนะอันนี้นะผมระวังมากหนึ่งกิเลสมันเป็นนะการพูดก็เอาแค่นี้พอสมควรมาอวดกันทำไมอวดอย่างนั้นอวดความชั่วช้าหนามของตัวเองมาขายจากไหนการปฏิบัติธรรมก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยเมื่อได้ฟังนี้แล้วมันทำเพื่ออะไรทำเพื่ออวดโลกเขาเฉยไม่ทำเพื่ออัตถธรรมถ้าทำเพื่ออัตถธรรมแล้วจะไปพูดอวดโลกเขาได้ขนาดนั้นเถอะหรือแล้วเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นแล้วยกตนขนาดนั้นเถอะหรือผู้ปฏิบัติธรรมจริงนี่เท่านี้เห็นเลยเท่านั้นดูยากอะไรยากดูมนุษย์ดูยากอะไรมันเป็นเรื่องของธรรมที่ไหนนะมันเรื่องของกิเลสออกล้วนลายทั้งนั้นรู้สรุปสังเกตเห็นว่าแล้วมันไม่คิดเกี่ยวต่อถ้าตอบมันจะหนักเหมือนกันนะถ้าตอบกระเทือนหมดเหมือนกันถ้าลงได้ตอบลงในหนังสือนะออกเป็นหนังสือเล่มนั้นกระเทือนหมดเหมือนกันนะเพราะมันมีเงื่อนที่จะตอบอยู่เยอะไม่ทำไม่ตอบไม่เกิดประโยชน์ใดแต่ถ้าเป็นพวกบ้าตีกันหรือเปล่าในวงพุทธศาสนาด้วยกันมันก็มีคนชั่วคนดีอยู่อย่างนี้จะว่าไงตั้งแต่ไหนจะไรมาหน้าที่จะมันกระทบกระเทือนก็ไม่ควรมันเขียนเพราะนี่ยังไงเมื่อออกไปต่อกันไปแล้วต้องกระทบกระเทือนไม่พ้นเพราะเรื่องราวมันบอกมาแล้วนี่ความที่จะให้กระเทือนมันบอกมาแล้วตั้งแต่ตัวปัญหามาแล้ว
การตอบปัญหาจะไม่ตอบถูกไปตามถูกที่ตอบปัญหานั่นแหละความกระทบกระเทือนจะเกิดขึ้นตรงนั้นเราคำนึงคำนวณก็ไม่ตอบในแบบที่เด็ดตัณหาแบบสู้กันแบบสู้กันก็เหมือนหมากัดกันทำแบบไม่แบบไม่ใช่แบบสู้ก็ต้องเอาทำเข้าไปว่าวิจารณาเหตุผลหนักเบามากน้อยเป็นยังไงควรไม่ควรควรตอบหรือไม่ควรตอบวิจารณาคนที่ไม่เลวก็ยังมีเรื่องมาอ่านนั้นก็ไปก็กำลังใจก็จะหดหู่ลงมดผู้ที่มีใจเป็นธรรมจะเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่มีแบบเดียวกันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรผลมันเป็นผลดีขึ้นมาเลยมีแต่ผลเสียนั้นดูถึงท่านเป็นต้นตอท่านก็ดีท่านทำของท่านเป็นลูกท่านมาได้อย่างนั้นอย่างนั้นท่านไม่เคยกระทบกระเทือนผู้ใดที่มาเดินตามรอยนั่นเอาแต่สัญญาลมมาพูดมาทำกันเลยเอาลมเอาแรงมาอวดกันเอาน้ำลายมาอวดกันนี่มันที่มันสลดสังเวชมากยกตนข่มท่านมันไม่ใช่ของดีการยกตนข่มท่านคือการอวดกิเลสดีๆความชั่วความละโมบของตนมาขายดีๆนั่นเองเป็นบิณฑบาตเคยพูดแล้วเสียงบุ้งเรื่องบุ้งเบ้งน่ะมือข้าวานนี่ครับผมได้ยินเสียงผมเลยมองขึ้นไปถามมันใครเก่งๆนั่นน่ะมันบ้าน้ำลายตัวไหนน่ะมันทำไมมันถึงมีขึ้นมาได้มันสนใจอะไรกับน้ำลายนั่นบอกให้สนใจกับธรรมต่างหากบิณฑบาตหน้าที่ของตัวเองของกระของแต่ละคนละคนดูไปที่นักโทษเจ้าของคุมมันไปสิมันอยู่ในหัวใจของนักโทษคุมนักโทษนั่นไปเพิดเพลินเรื่องอะไรกันเรื่องภายนอกนั่นนั่งอยู่เป็นนักโทษอยู่ภายในหัวใจไม่ควบคุมกันบ้างเลยเคยพูดมาแล้วนี่นี่ราคามากมันเป็นอย่างนี้นะนี่จะได้พิจารณาต่อไปนี่มันไม่เป็นท่าแล้วก็ต้องตัดลมตัดออกตัดออกตัดออกไม่เกินท่าไม่เป็นประโยชน์แล้วก็จะเสริมมันไปอะไรอีกนั่งนานก็ให้มันเป็นบทเรียนไปเอาเหตุเอาผลมาเหล่านี้มาเป็นเครื่องบทเรียนไปทุกอย่างผลได้ผลเสียเป็นยังไงเออเอ้ยอ้วนวันนี้โอ้วันนี้เออพ่อแม่ท่าไม่ใส่ละบ่หอนบ่เออบ่ไปไหนไปหาเสี่ยงไปปุ่นเสี่ยงเต็มมือไปมุ่นน่ะไปโน่นนี่จะเสี่ยงมึงอ่ะเต็มมือน่ะไปไงไงป้อนวันไหนโอ้ขึ้นเลยหนึ่งหมอเป็นว่าหนามึงว่านะมาสงสารว่าไหวผ่านหอนว่าไหนมือหนึ่งบ่เด็กตอนป้อนแม่นักตอนทันทีกันเนี่ยเนาะปล่อยมันตอนนั้นคนพ่อคนหลายครั้งโอ้ร้อนขึ้นสักเดี๋ยวมัตนาแล้วมันขึ้นมากหน้ามันเป็นว่าราตรีกำลังรับศีลยี่วิ่งถึงมามาดูปากเขามาดูปากเขานี่วิ่งดูปากเขาคนนี้ออกจากปากได้ยี่ว่าได้ว่ามันจะหอนอีกหน้าน่ะหอนนั่งวิ่งมาเล่าแปลกอยู่นะในข้าพุทธการท่านเขียนไว้ถึงเรื่องพระเขาไปนิมนต์พระแล้วเขาก็บอกว่าจะภาษาของเราก็คือว่าต้องขอประทานโทษถ้าให้หมามานั่นเขาก็จะแสดงลวดลายของหมาเขานั่นแหละถ้าให้หมามารับนิมนต์ปุ่นยังไงมารับไปถึงมาแล้วก็หมาก็ไปพอถึงเวลาแล้วหมาถึงเวลาแล้วหมาก็ไปหาพระนิมนต์พระแก่นี่นะเหมือนไอ้อ้วนตัวนี้เลยเนี่ย
มันไปเรื่อยหยุดไปแล้วมันเป็นนั้นเป็นนี่ไปเนี่ยนั่นนั่นนั่นถ้านั่นกับท่านกับทดลองทดลองบางทีท่านไปถึงนั่นเป็นทางแยกนี้ท่านไปยืนเก้ออยู่บ้างเขาก็คอยอยู่ข้างหน้าบางทีท่านก็ไปทางแยกนี้เขาก็วิ่งมาข้าวจีวรดึงท่านก็กลับมาไปตามเขาพอมาแล้วเขาก็ปล่อยเขาก็พาไปเขาไปแล้วพระไปยืนเกิดตรงไหนเขาก็จะตั้งรอดูเพราะท่านทดลองมันทดลองหมาจะไม่ตั้งถึงบ้านนะเขียนไว้ในตำราสัตว์ที่ได้ไปสวรรค์เพราะเสียงอัดฉันทำมีอยู่มากเลยในตำรามีมากแต่ผมมาพูดเฉพาะนี่มีหลายแขนงหลายเรื่องหลายราวนี่คือใจมันเป็นในหัวใจเองมันจะมีปริสัยอะไรบ้างท่านถึงไม่ประมาทกันไม่ประมาทหน้าศาสนาไม่ประมาทกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลฐานะสูงต่ำถ้าดีมีจนอะไรก็ไม่ประมาทกันเพราะสิ่งภายในมันเป็นของตัวแต่ละคนละคนนั่นอันนั้นน่ะมันเป็นของใครแต่ละคนละคนนั่นเป็นตัวของตัวเป็นตัวของตัวแม้จะเป็นสัตว์ก็ตามจะมาเป็นสัตว์ตามวาระของกรรมที่ให้ผลเท่านั้นพอพ้นนิพพานดีขึ้นอีกสูงกว่าเราอีกเนี่ยก็ได้อย่างนั้นท่านถึงได้ประมาทยิ่งจิตดวงจิตมีปณิสัยอยู่ด้วยแล้วนั่นแหละยิ่งสำคัญมากมันเป็นสัตว์ที่เขายังมีปณิสัยอยู่นั่นจะเป็นไปตามวาระซะก่อนไม่มีศาสนาใดที่จะแจ้งเรื่องจิตเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องกิเลสตัณหาสวะได้ละเอียดรอยิ่งกว่าพุทธศาสนานี่เลยนะนี่แจ้งได้อย่างละเอียดเต็มภูมิเลยครับเต็มภูมิก็คือจนกระทั่งถึงความสิ้นปัญหาหมดโดยประการทั้งปวงที่จิตถึงขั้นบริสุทธิ์เลยธรรมดาทั่วไปมันก็รู้อยู่หมดในร่างกายเรามันรู้อยู่หมดเราจะเอาตัวจริงที่ตรงไหนมันไม่ได้นี่นะอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ก็รู้อยู่หมดเพราะทางออกทางออกของมันมีอยู่รอบตัวทางออกเพื่อรับรู้ของจิตมันมีอยู่รอบตัวให้เราก็เลยไม่ทราบว่าจิตคืออะไรสุดท้ายก็เลยเหมาหมดทั้งกายทั้งร่างนี้มาเป็นจิตพอร่างนี้แตกก็หมดความหมายว่ามันก็ความรู้นั่นมันดับไปเพราะความรู้นั่นคือร่างอันนี้ไงพอร่างนี้แตกความรู้ก็หมดปัญหานี่เป็นความรู้ของส่วนมากของคนกิเลสทั่วไปเป็นอย่างนั้นพอยินได้ฟังจากอาจารย์ธรรมพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดนู่นเกิดนี่นั่นก็พอเป็นเงื่อนอันหนึ่งที่ให้เชื่อในทางนั้นนะถ้าว่าไม่มีธรรมอันนี้มาประกาศสอนไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้กันทางนั้นไม่มีเงื่อนต่อพอตายแล้วก็จมไปเลยสูญไปเลยถ้าขันแตกออกไปเลยหมดมีเท่านั้นนี้จิตท่านแยกออกไปธาตุขันก็เป็นธาตุขันจิตก็เป็นจิตนี่มันมีนักปฏิบัตินักภาวนาเท่านั้นจะทราบเรื่องนี้โดยลำดับธรรมดาจนกระทั่งทราบได้อย่างเต็มที่หาสงสัยไม่ได้เลยเพราะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่เขาจะเข้าสู่ความจริงนี้โดยลำดับธรรมดาจนตลอดทั่วถึงเพียงจดจำเรียนด้วยจากการเรียนนี่เฉยยังไงก็ไม่พ้นความสงสัยแล้วแบบปัญหาความสงสัยเป็นหัวใจด้วยกันนั่นแหละเรียนมากเรียนน้อยไม่พ้นจาก
การแบกปัญหาเหล่านี้มีภาคปฏิบัติเข้าไปจับเข้าไปแล้วก็เริ่มรู้มาตั้งแต่จิตเป็นสมาธิเริ่มเป็นสมาธิจิตสงบร่างเป็นอันหนึ่งความสงบของจิตเป็นอันหนึ่งเวลาจิตวุ่นวายก็เป็นอันหนึ่งเวลาจิตสงบเป็นอย่างหนึ่งธาตุขันธ์เป็นอย่างหนึ่งทราบประเดิมลำดับจนกระทั่งถึงจิตที่เขาขั้นละเอียดรู้จนกระทั่งอาการรูปนี้เป็นอาการหยาบหยาบเห็นชัดเวทนาความละเอียดของเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาของร่างกายสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาของจิตน่ะมันจะทราบเข้าไปคือทุกสุขเฉยๆของกายทุกสุขเฉยๆของจิตมันต่างกันมันรู้อยู่ในอันเดียวกันนะแต่มันต่างกันมันนั่นก็รู้เวลานี้จิตเป็นสุขเวลานี้จิตเป็นทุกข์ถึงขั้นละเอียดมันก็มีสุขมีทุกข์เกี่ยวปนมีเฉยเกี่ยวปนกันเหมือนกันกับร่างกายมันยิ่งเด่นชัดจิตรู้จิตจิตรู้เวทนาของจิตยิ่งรู้ชัดเรียกว่าเวทนาจิตเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาเปรตขาเวทนามีอยู่ในจิตมาสังขารเหมือนกันพอปรุงขึ้นมาแยกดับพร้อมดับพร้อมมันรู้อยู่ในระยะถึงขั้นสติปัญญาทันถึงสติขั้นปฏิปัญญาอยู่กับจิตพูดง่ายๆนะไม่ได้พากจากจิตเลยมันรู้ได้ทุกขณะโดยที่มาไม่ได้ตั้งท่าตั้งทางน่ะมันเป็นของมันอยู่มันเป็นท่าตั้งอยู่ตลอดแล้วนี่ระหว่างไหนรู้พอยับคือจิตมันปุ่มพอยับดับท้องดับท้องดับท้องมันก็มีแต่เกิดกับดับเท่านี้นี่ท่านเรียกว่าสังขารเนี่ยมันก็รู้มีเกิดมีดับมันก็มีความหมายอะไรในตัวของมันถ้าเราไม่ให้ความหมายผู้หลงไม่ให้ความหมายมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ผู้รู้ให้ความหมายมันไม่ติดผู้หลงให้ความหมายมันติดเนี่ยติดในความหมายตัวเองนั่นแหละมันละเอียดมันซึ้งสัญญานี่ยิ่งซึ้งเหมือนกระดาษซึมเลยนะสังขารมันยังแยบสัญญานี่มันซ่านออกไปจนกระทั่งเป็นภาพเป็นเรื่องขึ้นมาอันนี้มันก็ทันนะจะว่าไงนี่เรียกว่าสติปัญญามันขนาดนั้นแก่กล้ามันทันมันหมายยังไงสัญญาหมายยังไงมันค่อยเป็นของมันมันก็ทราบตามเรื่องความมันเป็นของมันเรานี่ก็ไม่ใช่จิตอีกทั้งนั้นแน่มันก็รู้จิตก็คืออะไรนี่รู้ฮะการในแสดงรู้แล้วเกิดไปเกิดมาแล้วดับไปปรากฏแล้วดับไปดับไปดับหมดแล้วก็ไปหาความรู้นั่นแหละไปอยู่นั่นแยกขึ้นมาจากนั้นดับไปอยู่นั่นหายไม่มีเงื่อนต่อกันเป็นอะไรๆต่อไปอีกเพราะมันทันกันมันไม่ได้เกิดเรื่องนี่ถึงทันกันมันก็ตามเข้าไปอีกนะอยู่นั่นหนังไม่ถอยจนกระทั่งมันหมดเรื่องของมันมันไปอยู่ในรังอวิชชานี่เกิดขึ้นจากนั้นอวิชชาหนุนให้ปรุงให้แต่งหนุนให้เกิดสังขารให้เกิดสัญญาความรับทราบอะไรสัมผัสสัมพันธ์ก็อวิชชาหมุนให้พาให้คิดให้ตะให้อ่านให้คิดให้จองไปตามเรื่องของอวิชชาทั้งหมดมันไม่เป็นเรื่องของธรรมพออวิชชาดับไปจากจิตมันก็พังไปหมดเลยทีนี้ไม่มีอะไรหมุนอวิชชาไม่มีหมุนเพราะอวิชชาดับไปแล้วมันปรุงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติมันก็เป็นขันธ์ล้วนแล้วติไม่มีเครื่องหมุนเหมือนอวิมีชายมีอยู่อันนี้เรียกว่าขันธ์ล้วนรูปก็เป็นบริสุทธิ์ในตามธรรมชาติของตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็เป็นธรรมชาติของตัวเองเกิดดับเกิดดับของตัวเองในอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่เท่านั้นคือครองตัวอยู่มันก็มีเท่านั้นจิตก็เป็นจิตจิตก็รู้จิตไม่หลงอาการของใช้อาการของนี้อยู่เพียงช่วงระยะการที่ยังครองตัวอยู่เท่านั้นนั่นมันเห็นง่ายที่แต่อวิชชาตัวสำคัญไม่มีภายในจิตใจแล้วสังขารจะเอาเรื่องมาจากไหนยังคิดตั้งปูนเกิดดับเท่านั้นมีเท่านั้นม
ไม่มีอะไรจะต่อสาวยาวอยู่ให้เป็นเรื่องอวิชชาไปเพราะอวิชชาไม่มีไม่มีอะไรต่อทำไม่ต่อทำเป็นวิสุทธิธรรมแล้วนี่วิสุทธิจิตแล้วเนี่ยเอาอะไรไปต่อมันเห็นได้ชัดจิตถ้ามันลงถึงขีดแล้วรู้อย่างนั้นไม่รู้อย่างอื่นจำให้ดีนะไม่มีคำอย่างอื่นที่จะรู้ให้มาสงสัยกันพอเจอนี่พักนั้นกระเทือนไปหมดบรรดาอริยเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่สงสัยเลยความจริงอย่างเดียวกันนี่แน่ไปไหนไปไหนไปอ้วนไปเออโธ่ร้อนอยู่คนสินกายแล้วสินกายหมัดเลี้ยงรถหมัดตัวนั้นย่ามารถหมัดคนสินกายมันโดนรถหมัดนะไม่ได้อะไรล่ะ